สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อคูณบริสุทธโธวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมารุ่นคุณพระเทพประทานพรเนื้อผงปี2536ฝังตะกุดด้านหลังจะเขียนว่าวัดบ้านไร่มียันอยู่ด้านหลังรุ่นคุณพระเทพประทานพรวัตถุมงคลรุ่นนี้จัดสร้างโดยมูลนิธิบริสุทธโธยานโดยการจัดตั้งของหลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านไร่และท่านได้ออกใบอนุญาตพิเศษให้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นคุณพระเทพประทานพรเมื่อวันที่16มีนา2535เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนก่อตั้งกองบุญมูลนิธิบริสุทธยานเพื่อเป็นทุนใช้ในการทำนุบำรุงพระศาสนาสืบไปวัตถุมงคลรุ่นนี้หลวงพ่อท่านได้มีเมตตานั่งสมาธิเป็นแบบให้ครั้งแรกโดยเฉพาะในการทำวัตถุมงคลรุ่นนี้เท่านั้นโดยทุกพิมพ์ที่จัดสร้างจะเป็นพิมพ์สมาธิแบบองค์จริงทั้งสิ้นจัดสร้างด้วยความประณีตงดงามและไม่เคยมีมาก่อนทำให้เป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสืบไปมีการสร้างเป็นรูปเหมือนปั๊มปั๊มรูปไข่ปั๊มเสมาและพระผงองค์นี้เป็นเนื้อผงมีฝังตะกุดหนึ่งดอกที่ฐานพระด้านล่างวันนี้ก็พามาชมพระผงหลวงพ่อคูณสุดยอดเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดนครราชสีมาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ